อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Tuition 691นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าท่านใดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถนะครับที่มีปัญหาสามารถโทรเข้ามาติดต่อเราได้นะครับทาง025309496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง4827772พิมพ์4เป็นวรรคนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์นะครับบางนาตราดกม10ขาเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับฝาครอบนิรภัยในรถยนต์นะครับริโดเทคมากคุณก๊อฟอยู่พอดีมีคนถามในเพจของ Speed Channel ก็อยากทราบครับตอนเทปที่สัมภาษณ์จูคูเซลที่สัมภาษณ์เรื่องอะไรตอนที่ใน Speed Rider อ๋อจูคูเซลก็สัมภาษณ์ในเรื่องของการแข่งขันมากี่ปีแล้วชอบสนามไหนมากที่สุดเพราะเขาเนี่ยเป็นนักแข่งที่เรียกว่าน้ำตาตกเขาเป็นรองแชมป์โลกมาถึง3ครั้งซึ่งไม่เคยได้แชมป์โลกเลยรองแชมป์โลก3ปีติดเหมือนกับงานแต่งข้างในเป็นได้แค่แขกรับเชิญใช่นะครับก็สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆว่าชอบสนามไหนมีนักแข่งคนไหนเป็นไอดอลนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจทำไมถึงได้มาแข่งแล้วตอนนั้นก็บอกเอ็กซ์คลูซีฟไปเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเขาเป็นนักแข่งระดับโลกเนี่ยต้องมีการ์ดต้องมีทีมงานมาแต่ครูเซลนี่นั่งแท็กซี่มาแต่โรงแรมมาคนเดียวมาคนเดียวเอาเขาสิแล้วก็พาไปกินผัดไทยแถวเนี้ยครูเซลชอบกินผัดไทยนอกเรื่องนิดนึงกลับมาที่สปีดทอล์กนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยมาดูเรื่องราวของSMS กันหน้าจออะไรทิ้งหรอครับ Lancer 2.0 ปี06ราคา 2.2200 ซื้อได้ไหมครับ06นั่นเป็นตัวไหนฮะตัวไทยเบนซ์เหรอใหม่กว่าครับเป็นซีเดียเป็น Lancer แล้ว Lancer แล้ว New Lancer แล้วครับ New Lancer แล้วเหรอใช่ New Lancer ตัว 2,000 เนี่ยนะก่อนที่เป็น GT เหรอใช่ทุกต้นมันถูกทั้งอ่ะ2.06ราคาเนี้ยตอนเนี้ยเหรอใช่มือ2มันตกเยอะตกเยอะโอ้โหมันตกแบบนี่ถ้ามาใส่ชุดแต่งที่เป็น GT เหมือนเกือบ Evo นี่มันก็หล่ออยู่นะแต่มันถูกมากคือในเซกเมนต์เนี้ยพอๆกับอาร์ติสเลยใช่นะครับราคาก็อยู่ประมาณแต่ค่าซ่อมไปดิเกียร์สิใช่ป่ะไม่แพงแล้วเกียร์ CVT อ่ะใช่ไม่แพงแล้วครับไม่แพงแล้วใช่ป่ะมัน CVT ปัญหาคือตัวนี้ถ้าเป็นตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือบอดี้ปัจจุบันแหละถ้าเป็น06เนี่ยนะใช่ฮะบอดี้ที่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนโฉมเนี่ยโฉมปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องเกียร์ CVT ที่มันไม่ใช่มีปัญหาเป็นซีเดียไม่ใช่มันจะลวนไม่ใช่ลวนไม่ลวนเหมือนซีเดียแต่ปัญหาคือมันวิ่งไม่ออกนะครับมีก็ขับไปมาเครื่องใช่เครื่อง 2,000 นะครับแต่ก็เล่นได้ในราคาเนี้ยแต่ราคาเนี้ยก็ยังได้ขับรถที่ยังไม่ตกรุ่นน่ะครับแล้วไปขับเอาติดขับอะไรมัน10ปีแล้วเหมือนกันนะพอๆกันใช่ป่ะทุกวันนี้ก็ยังโฉมนี้อยู่ไงถ้าเป็นโฉมปัจจุบันโอเครับสายคุณพัฒน์นะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับผมอยากจะสอบถามว่าไอ้ตัว Mitsubishi Pajero ปี1415กระจังนอนนะฮะยังน่าเล่นอยู่ไหมครับ1415ครับโฉมก่อนจะเป็นโฉมปัจจุบันว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับตัวสุดท้ายเขาตั้งไว้เท่าไหร่อ่ะประมาณ800,000ต้นๆนะฮะ800,000นี่ตัวไหนฮะตัวขับ4ครับตัวขับ2ครับขับ2แพงแพงแพงนะนะตอนนี้มัน15ไม่เกินไม่เกินแสนครับแพงครับก็ยังแพงผมว่ามันต้องถูกกว่านั้น800,001เนี่ยนะซื้อ Fortuner ตัวหน้าแชมป์สุดท้ายได้นะใช่แล้วตัวขับ4ด้วยนะตัวTRDด้วยนะ801เนี่ยใช่แล้วคิดดูสิว่าคุณซื้อแชมป์ตัว Vigo แชมป์ได้อะไม่ข้ามเลข7ประมาณนี้มีตัว Fortuner ตัวหน้าแชมป์ได้ครับก็คือโฉมก่อนเปลี่ยนโฉมอ่ะถูกต้องแต่ว่าเอาง่ายๆ Pajero Sport เนี่ยราคามันลงก็จริงแต่ถ้า800,000ผมว่ายังแพงอยู่เพราะมันขับ2แพงไปครับมันกำลังลงแบบต่อเนื่องเลยมันต้องลงกว่านี้แล้วราคามันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงน่าจะผมว่าไม่ข้ามเลข7อ่ะผมว่าให้เต็มที่65-68นี่ถือว่าเต็มสูบแล้วนะไม่ข้ามเลข7อื้อแล้วยังน่าเล่นอยู่มั้ยครับก็มันก็ยังได้อยู่ฮะมันรถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันตกรุ่นก็เลยคนก็เทขายออกมาเยอะแต่ตัวนี้อะไรพวกท้ายมันส่วนอะไรอะไรพวกนี้แพงมีปัญหามั้ยครับไม่มีครับอะไรก็ยังเบิร์ดมิซูได้ซ่อมเข้าสู่ได้ปกติเป็นเกียร์5สปีดดีเซล5สปีดแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่ดีแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าไปโตโยต้ามันจะวิ่งได้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอ๋อครับ
คือจริงๆราคาเนี่ย 800,000 กว่าบาทเนี่ยคุณหาโตโยต้าชัวร์มือ2 Fortuner ดีๆ Fortuner ไม่หล่อกว่าเหรอหรือไม่ชอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบโตโยต้าโอเคได้ได้ครับแล้วอย่างตัว Isuzu 1.9 ล่ะครับ New X ไอตัว New X New X ถ้าเป็น 1.9 แล้วมันก็โอเคนะครับปีอะไรใช้ยาวเรื่องราวของยาวๆนะฮะยาวแน่นอนเพราะเครื่องยนต์เขาใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ใช่นะครับจริงๆ New X 1.9 ก็น่าสนใจนะและจริงๆนะเอามาถ้าคุณใช้ยาวนะคุณไปรีแฟตกับพี่พิชัยนะคุณได้ม้ามาอีก30กว่าตัวอ๋อครับผมอาจจะคือถ้าขับเป็นคนไม่ได้ขับรถเร็วอ่ะมันก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าคนขับรถเร็วอาจจะรู้สึกว่ามันจะได้ลูกจังหวะลูกแซงลูกแบบอะไรเงี้ยขับมันลอยกว่าถ้าคนขับธรรมดาก็ไม่ต้องทำอะไรรถก็โอเคขับใช้งานได้อยู่แล้วรถคนนิดนึงครับครับไอตัวปาเจโร่เนี่ยฮะมันเขาบอกมันกินน้ำมันจริงไหมครับก็ถ้าเทียบอัตราการสิ้นเปลืองกับรุ่นอื่นในยุคนั้นก็ถือว่ากินกว่าเจ้าอื่นกินกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้ต่างกันแบบอะไรมากมายสำหรับตัวที่เป็นขับ2เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณพัฒน์สวัสดีครับตอนแรกผมอ่านคุณบุญโชคใน Facebook บอกพี่ครับให้ทีมงานติดต่อผมหน่อยได้ไหมใจไม่ดีเหมือนกันใจไม่ดีเหมือนกันผมจะขึ้นมาเอาปืนที่วังบุรพาเอายังไงพี่ทีมงานติดต่อไปผมขึ้นมาเอาปืนที่วังบุรพาอ๋อจะเอาทุเรียนมาให้เอาอยากไปมองเพราะผมอ่านตอนแรกผมโอ้โหคุณบุญโชคคุณจะไปเอาปืนแล้วคุณให้ทีมงานเราติดต่อไปคุณจะยิงใครจะกล้าติดต่อไปถูกต้องไม่หรอกคนนี้ก็เป็นแฟนรายการผมเคยเห็นในเพื่อนในเฟซบุ๊กเหมือนกันที่16เขาจะมาอยู่แล้วเขาจะขึ้นมาอยู่แล้วมาซื้อปืนเพราะว่าสวนทุเรียนไงต้องมีคนขโมยไงร้านไหนครับร้านไหนเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปแล้วถ้าโทรหาคุณบุญโชคด้วยคุณอ้อยครับเขาบอกว่าผมใช้ Fortuner ปี06ได้ยินคุณบอสเล่าเรื่องเบรกทื่ออยากทราบว่าแก้ยังไงครับก็อันดับแรกเลยเพราะวันนี้ก็แบบเอาตรงๆเลยนะผมก็เปลี่ยนชุดพระเบรกครับเอาพระเบรกเป็นเกรดศูนย์เกรดสูงของ TRW รถเปลี่ยนจานเบรกกับพระเบรกนะครับครับเป็นของ TRW มันก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการอยู่ก็ยังทื่ออยู่แต่ว่าก็ยังเป็นอยู่วันละเบรกแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเอาให้จบจริงๆอ่ะคือตัวนี้มันเป็นช่วงรอยต่อ0506ตอนที่เป็นโฉมที่2เนี่ยเขาบอกต้องไม่เอาชุดจานเบรกหน้ากับคาลิเปอร์ของหน้ายักษ์โฉม2เนี่ยมาใส่แล้วเขาบอกว่ามันจะแก้ปัญหาเอาชุดเบรกโตมาใส่อ่ะใช่เบิกศูนย์ได้เลยนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทเบิกศูนย์ทำให้เรียบร้อยต้องถามก่อนว่าขนาดแม็กเท่าไหร่ผมล้อเดิมล้อผมล้อเดิมแต่ว่า17ผมล้อเดิม16แล้วก็มันเป็น16อยู่ของผมเป็น16อยู่แล้วก็แต่ผมใส่เป็นยางออเทเลนมันก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่าปัญหาของผมคือผมเป็นคนไม่ได้ขับอย่าง Fortuner ผมไม่ได้ขับเร็วมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้งานปกติมันมีปัญหาถูกต้องแต่ถ้าโอเคไอ้คำว่าเบรกทื่อของ Fortuner 0506อ่ะคือเวลาใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงๆเนี่ยเบรกมันเหมือนไม่อยู่แต่มันอยู่นะแต่มันใช้แรงเหยียบเยอะผ้าเบรกมันจะลอสเปใช่ครับก็เปลี่ยนจานกับเปลี่ยนคาลิเปอร์แล้วจานคาลิเปอร์จะดีขึ้นแต่ถ้าเอาให้จบเลยอ่ะให้ดีเหมือนโฉมรุ่นอื่นๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นคาลิเปอร์ใหญ่ใช่จานโตเอาจานหน้ายักษ์มาใส่โฉม2มาใส่เอาโฉมเอา Fortuner โฉม2หน้ายักษ์เนี่ยเปลี่ยนคาลิเปอร์เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เปลี่ยนจานของโฉมนะหมื่นกว่าบาทจบเลยจบเลยเอาซีตอง DS3 หน่อยครับมือ2น่าเล่นมั้ยโอ้โหเล่นของแปลกอีกแล้วมีเกียร์ธรรมดาอันดับแรกเลยนะเพราะแล้วราคาตอนนี้มันร่วงแบบก็เผื่อมันถูกไงเหลือคันไม่กี่ตังค์ก็มันถูกมากครับแต่ซ่อมที่ไหนอ่ะก็โอ้โหนี่แหละอะไรก็ไม่มีถ้าเล่นของแปลกเนี่ยดูครับก็ต้องซื้อฝรั่งเศสถ้าขับอย่างนี้มันหล่อนะไม่เหมือนใครดีแต่มันต้องนะเครื่องเทอร์โบนะฮะใช่ทุกอย่างมันลงตัวหมดเป็นซินฉีดตรงเทอร์โบนะฮะก็บอกว่าทุกอย่างลงตัวหมดยกเว้นสูบบริการผมเคยซื้อมาใช้ตอนที่มันออกใหม่ๆสีขาวแดงเอาไปใส่ท่อแบบเปิดเสียงได้นะก็ขับมันดีฮะแต่มันเป็นตะเกียบธรรมดาตอนที่ผมซื้อแล้วก็พอใช้ได้ประมาณสัก 5,000 โลก็ขายไปก็เจ็บแบบไส้แตกเลยเหมือนกันไส้แตกเพราะโดนไปหลายแสนเพราะตอนแรกมันสวยไงใช่ตอนมันออกใหม่ๆมันสวยมันถูกกว่ามินิครับเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบเจ็บแล้วตัวนี้มันเป็น DS3 ที่มันเป็นรุ่นตัวท็อปเครื่องเทอร์โบแล้วก็เรื่องคือยนต์สกิดลดให้เยอะพอลดให้เยอะเราก็ซื้อมาขนาดลดให้เยอะเราตอนขายมือสองมันยังเจ็บเลยรถวิ่งแบบ 5,000 โลยังเจ็บไส้แตกเลยไม่ต้องกลัวณตอนนี้ไส้ไหลเลยไส้แตกถ้าคนไปซื้อตอนนี้มันถูกเลยครับลูกจังดูครับนี่แต่มันซ่อมไม่ไหนแล้วพ่อซ่อมปัญหามันกลายปัญหาของผมคือตอนนี้จังซีตองจัมเปอร์ผมเนี่ยโอ้โหซ่อมดีนึกไปลาดพร้าวใช่แ
อ่ะมีคุณวิโก้รักดีบอกว่าดูทุกช่องทางเลยขอบคุณครับคุณก๊อฟมิทีรายงานตัวนะครับครับอ่ะดูได้ทางหน้าจอครับเบนซ์ GLE ครับกับ X5 คันไหนดีครับนี่ตอนนี้มันเปรียบเทียบกันมากเลยคือคนบี้กันตลอดว่าจะเอา GLE หรือจะเอา X5 ใช่แต่ GLE ตอนนี้ปัญหามันคือว่าเจอแต่ที่มันเป็นตัว E hybrid พอเป็นตัว E hybrid ทุกคนไปเปิดฝาท้ายล้อว้าทุกคนเพราะถุงก๊อฟใส่ได้ลูกเดียวที่เก็บมันน้อยแทนที่มันจะใส่ได้หลายๆอันก็ตายแล้วทีนี้แล้วก็พอไอ้ฐานแบตเตอรี่เอามาใส่ปั๊บโอ้โหช่องหลังเหลือปื๊ดหนึ่งเผลอๆวางกระเป๋าลิโมว่าใหญ่ๆ2ใบนี่มันรู้จะเบียดเข้าไปยังไงแล้วก็ถ้าเป็น X5 ก็เป็นปลายโมเดลเนี่ยอย่างที่บอกกันเนาะก็ผมบอกว่าตัวนี้ชั่วโมงนี้ตระกูล X มันเฉยมากใช่ผมไม่รู้สึกว่าไปได้แล้วคุณพ่อครับคุณพ่อบีมเมอร์ครับไปได้แล้วเปลี่ยนสไตล์ออกแบบได้แล้วเอาอะไรใหม่ๆดูดิคือเนี่ยคือถามว่ามันหล่อไหมมันก็แต่ผมถามว่ามันก็ขับ X5 ตัวนี้ขับ X5 ตัวเก่ามือสองไม่มันก็ไม่ได้ต่างกันไม่ต่างกันรู้สึกว่ามันไม่ต่างแต่โอเคเทคโนโลยีมันต่างแต่ว่าด้วยหน้าตารถมันไม่ต่างดูเลยนี่ตัวนี้คูปมันก็ภาพมันลำเอียงแล้วภาพเบนซ์หล่อมากเลยอันเนี้ยครับนะภาพวิวเวิลด์สวยเลยแต่จริงๆรถมันก็สวยกว่าจริงต้องยอมรับเลยดีกว่าใช่ผมว่าเบนซ์ออกแบบสปอร์ตกว่าเยอะน่าใช้กว่าเยอะครับไปเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับรายการนิสสิทธิ์ท้องฮะ